บิ๊กแมตช์นะคะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์เชลซีเจอกับอาร์เซนอลเชื่อว่าแฟนซิตี้แฟนลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะบอกว่าเชลซีนายช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยบ้านนอนนี่แต่ประเด็นก็คือล่าสุดเนี่ยเชลซีมีข่าวว่าอาจจะหมดสิทธิ์ใช้งานโคพาเมอร์คืนนี้ค่ะเพราะว่าป่วยค่ะแต่ยังไม่ 100% มากใช่ใช่ยังไม่ได้ 100% มีอาการป่วยนะคะไม่ใช่อาการเห็นหมอป่วยนะไม่ได้อาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยรอประเมินความฟิตอีกครั้งหนึ่งว่าพร้อมลงสนามหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านของพอชเองก็บอกว่าต้องรอประเมินในวันพรุ่งนี้และทำการตัดสินใจไม่รู้ว่าจะนักเตะเองจะรู้สึกดีขึ้นหรือยังนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมลงสนามก็หวังว่าเขาจะได้พักแล้วก็กลับมามีส่วนร่วมได้อีกเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแต่เชื่อว่าพวกเราจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ว่าจะมีโคพาเมอร์หรือไม่แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของทีมและการทำงานร่วมกันเขาเป็นนักเตะคนสำคัญที่ทำผลงานที่ดีให้กับทีมแต่พวกเราคือเชลซีและมีนักเตะมากมายที่จะสามารถทำผลงานที่ดีให้กับทีมได้แต่เมื่อกี้มีคนถามน้องแจ็คสันจะลงหรือเปล่าผมชอบไอเดียเขามากเลยแต่นี่คือพอชเขาบอกเลยนะว่าเขาเชื่อว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยแจ็คสันเนี่ยนิโคลัสแจ็คสันเนี่ยจะเป็นนักเตะที่ทำผลงานดีขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากที่ฤดูกาลนี้เนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะเกี่ยวกับเรื่องของความคงเส้นคงวาเพราะว่าก็ทำไป13ประตูกับ5แอสซิสต์จาก37เกมที่ลงสนามแล้วก็พอชเองเขาก็มองว่าแจ็คสันเองเนี่ยนะก็เป็นนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็คล้ายกับเขาเป็นกุนซือแหละใช่แล้วเขาก็บอกว่าสถิติเดียวกันและสถิติเนี่ยนะมันชอบหลอกคนด้วยนะบอกอุ้ยเอ้ยสถิติมันก็ถือว่าใช้ได้นะรอไปถามแฟนเชลซีแฟนเชลซีบอกว่าอะไรนะ10เข้า1 แล้วสิ่งที่ท่านอยากถามเชลซีเราก็มีนูนเยสนะอ๋อเหรอโหนี่หนักไปเยอะอ๋อหนักไปเยอะโอเคนูนเยสมันยังดูมีคลาสในการที่นิโคลัสแจ็คสันเนี่ยเอาตามตรงนะถามว่าหมูตู้เลยไหมตอนที่เขาอยู่เบียร์แล้วเขาอ้อยเป็นหมูตู้นะแต่คำถามผมอะคืออะไรรู้ว่าทำไมเขาเป็นคนยิงจังหวะแรกไม่ได้วะพอได้บอลปุ๊บเสร็จไม่รู้มันคิดอะไรมันต้องยึกต้องยึก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 